ก่อนหน้านี้ก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ถึงกลุ่มวัยรุ่นนับ10ค่ะที่ถืออาวุธครบมือเข้าไปเลยนะคะบุกไปที่บ้านคู่อริล่าสุดตำรวจนะคะมีการเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวนกันแล้วนะคะเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไอ้นี่พ่อร้องหนูพ่อร้องพี่หนูพ่อร้องพี่หนูพ่อร้องนั่นค่ะเป็นภาพวัยรุ่นนะคะถือมีดด้ามยาวเข้าไปเลยนะคะบ้างก็ว่าเนี่ยเหมือนจะมีปืนด้วยหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเป็นหลักฐานที่แม่ผู้เสียหายนำมาร้องเรียนกับเพจข่าวหลังลูกชายกับเพื่อน8คนถูกกลุ่มวัยรุ่นคลองลานนับ10ค่ะถืออาวุธบุกเข้าไปทำร้ายถึงที่บ้านพักที่อำเภอคลองลานที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะแล้วก็ใช้มีดฟันที่รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายกันไปเมื่อวานนี้ค่ะผู้ปกครองวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายนะคะก็เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสภ.คลองลานแล้วค่ะให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาข้อมูลของผู้ก่อเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดแม่เนี่ยมาให้ปากคำตำรวจเป็นครั้งที่4แล้วแต่ก็ยังไม่มีการเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนจึงกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะหวั่นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอ่ะจะกลับมาก่อเหตุซ้ำค่ะตำรวจติดต่อไปว่าประมาณว่าผู้ต้องหามา2คนแต่เหมือนให้การเท็จคือประมาณว่าเขาอ่ะบอกว่าเขากลับก่อนแต่พอเรามาดูในคลิปอ่ะมันไม่ใช่คือตอนที่เพื่อนเขาเข้าไปในบ้านเขายังอยู่ในเหตุการณ์ค่ะวันนี้เราก็พาเด็กๆมาให้การเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าทั้งผู้ต้องหาให้การไม่ตรงวันนี้เป็นวันที่4แล้วที่เราต้องมาตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วค่ะเรียกมาสอบปากคำแล้ว9คนซึ่งในนั้นเนี่ยมีเยาวชนรวมอยู่ด้วยแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะเพราะว่าต้องรอให้สหวิชาชีพสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะครับต้องเร่งดำเนินการเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยผู้เสียหายก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงนะครับ